เจ๊กันเนาะโอ้อันจะแบบมดอืมเออแบบอ่อนตลอดนัดอยู่พี่น่ะแล้วก็มาพูดกับพ่อหน่อยจบเป็นสินได้ง่ายขึ้นสตาร์ทก็ได้แล้วน้ำขายยากมาหุ้มกันครับน้ำขายว่าอยากหัวราคาคงไม่เนี่ยสร้างแต่เฮ้ยนะคนนี้ว่านักเสียงข้างๆกันนายกขึ้นครับลูกขึ้นครับรถธรรมดาอันนั้นปิดไหมแล้วล็อกสตาร์ทด้วยครับเปิดไป2ระบบเดี๋ยวนี้ที่มันเมื่อตะกี้แบตมันหมดโอเคผมมีมาด่าเหมือนกันมาด่า 1,400 อย่างเนี้ยผมน่ะมาด่าน้อยก็เพื่อนมันคือคนที่ได้ชนะเลือดน่ะโอ้คนนี้ยุคผมเหมือนบริษัทแลมขายไว้อย่างนี้ก็แต่ถ้าได้ไม่มนุนกับมอไม่มงคลเลยทำไปจะใส่เนาะแต่อย่างอื่นเขากระจายไม่อื่นไม่ล้วงไม่กระรถมันพุกแล้วไงครับผมคิดว่าโอ้นั่งไหนจากขี้สนิมเนี่ยนะเต้นคนจีนหันเนี่ยต้องคนจีนหันเนี่ยเบิ้มอย่างจบเลยนี่น้องครับตอนนี้เลี้ยงมดในสภาพไม่เนี่ยบิดเลยคิวและขี่นายโยแต่โค้งอย่างผมยังดีมดเลยโค้งแข็งแรงครับครับคิดยังไงถึงมาดัดแปลงแล้วก็เอาไม้มาทำรถคันนี้ไว้ขี่วัตถุประสงค์อะไรฮะวัตถุประสงค์ก็คือว่าบางครั้งผมไปตลาดนะครับเนาะเขาเอาหลานไปมอเตอร์ไซค์ไปบางครั้งก็กลัวอุบัติเหตุแต่บังเอิญก็ไปเห็นรถคันนี้ดันรีบขึ้นนั่งบนลูกทีนี้คือห้ามย่าเพื่อนปีนี้งานได้ผมมาได้ตัวไหนนายกตัวนี้ชุดนี้มาได้ครับบอขอเขาเจ้าขอไปซื้อรู้นะจ๊ะว้าขอ